สวัสดีครับนักศึกษาหัวข้อต่อไปที่เราจะทำการเรียนกันนะครับก็คือหัวข้อทฤษฎีทรังค์แล้วก็ Grade of Service นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่คอนเซ็ปต์ที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับในการที่จะเอาไปออกแบบระบบเซลลูล่ารวมไปจนถึงการออกแบบคำนวณนะครับทรัพยากรต่างๆที่จะใช้ใน call center นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะใช้สำหรับการให้บริการคนหมู่มากโดยการใช้ทรัพยากรอย่างจำกัดนะครับนะครับนะครับก็หัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือนะครับทฤษฎีทรังค์นะครับและ grade of service นะครับคอนเซ็ปต์แบบที่ผมพูดไปนะครับคอนเซ็ปต์ของทฤษฎีทรังค์เนี่ยก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่นะครับจะไว้จัดการนะครับเพื่อที่จะให้คนหมู่มากเนี่ยสามารถนะครับใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดได้นะครับคอนเซปต์ของทรังค์นะครับทรังคิงก็คืออนุญาตนะครับให้นะครับผู้ใช้จำนวนนะครับจำนวนเยอะนะครับสามารถที่จะแชร์นะครับขนาดของถ้าเกิดมันเป็นระบบโมบายเซลลาร์โมบายนะครับมันก็จะเป็นจำนวนช่องสัญญาณถ้าเกิดเป็นนะครับคอลเซ็นเตอร์ก็นะครับก็มีผู้ให้บริการจำกัดนะครับสามารถให้บริการผู้ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับนัมเบอร์ของช่องสัญญาณนะครับที่อยู่ในเซลล์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับดูคอนเซ็ปต์ของทรังกิ้งก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในรูปที่ผมโชว์อยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนช่องสัญญาณนะครับจำนวนช่องสัญญาณในระบบทรังค์นะครับมีอยู่ทั้งหมด2ช่องสัญญาณก็คือช่องสัญญาณ A แล้วก็ช่องสัญญาณ B ในขณะที่ผู้ใช้นะครับมีอยู่ทั้งหมด4กรุ๊ปนั่นก็คือกรุ๊ปที่1กรุ๊ปที่2กรุ๊ปที่3แล้วก็กรุ๊ปที่4นะครับ3กรุ๊ป4กรุ๊ปเหล่านี้นะครับพยายามที่จะนะครับแชร์นะครับแชร์กันการใช้ช่องสัญญาณ A และช่องสัญญาณ B นะครับโดยที่การแชร์เหล่านี้นะครับแน่นอนว่าทั้ง4กรุ๊ปที่ต้องการที่จะใช้ช่องสัญญาณนั้นไม่สามารถที่จะใช้ช่องสัญญาณนะครับในเวลาเดียวกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคอนเซปต์ของทรังกิ้งนะครับมันจะสามารถทำได้นะครับโดยการนะครับให้นะครับ X โดยการอนุญาตให้แต่ละยูเซอร์ใช้ช่องสัญญาณนะครับ on demand นะครับจากนะครับจากนะครับทรัพยากรที่มีอยู่นะครับในกรณีนี้ก็คือนะครับจากจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นจากรูปนะครับเราจะเห็นได้ว่าในพูลหรือในช่องสัญญาณที่เรามีอยู่ทั้งหมดก็คือช่องสัญญาณ A กับช่องสัญญาณ B นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไอช่องสัญญาณ A กับช่องสัญญาณ B นั้นนะครับจะไม่ถูกจองโดยนะครับกรุ๊ปใดกรุ๊ปหนึ่งตลอดกาลนะครับถ้าเกิดกรุ๊ปหนึ่งนะครับกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะใช้ช่องสัญญาณนะครับแล้วในขณะนั้นช่องสัญญาณ A ว่างช่องสัญญาณ A ก็จะถูกนะครับจัดสรรให้กับกรุ๊ปที่1นะครับถ้าเกิดกรุ๊ปที่3นะครับต้องการใช้ช่องสัญญาณปรากฏว่าตอนนี้เหลือเพียงช่องสัญญาณเดียวคือช่องสัญญาณ B ซึ่งยังว่างอยู่นะครับช่องสัญญาณ B ก็จะถูกจัดสรรให้กรุ๊ปที่3นะครับในขณะที่กรุ๊ปที่1กับกรุ๊ปที่3เนี่ยใช้ช่องสัญญาณอยู่นะครับถ้าเกิดกรุ๊ปที่2กับกรุ๊ปที่4ต้องการนะครับต้องการที่ใช้ช่องสัญญาณเขาก็จะต้องรอนะครับคือถ้าเกิดเขา request มาเพื่อที่จะขอการใช้ช่องสัญญาณนะครับกรุ๊ปที่2 request มาที่ขอใช้ช่องสัญญาณเขาจะถูกเตะออกจากระบบนะครับก็คือหรือไม่งั้นจะต้องรอนะครับเช่นเดียวกันกับกรุ๊ปที่4นะครับถ้าเกิด channel A นะครับถูกใช้โดยกรุ๊ปที่1ขณะเดียวกัน channel B ถูกใช้โดยกรุ๊ปที่3นะครับถ้าเกิด channel C เนี่ยไอ้กรุ๊ปที่4เนี่ยต้องการที่มาใช้อีกก็ต้องรอเพราะว่าช่องสัญญาณ2ช่องสัญญาณนั้นนะครับถูกใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับหลังจากที่นะครับกรุ๊ปที่1กับกรุ๊ปที่3เนี่ยใช้ช่องสัญญาณเสร็จแล้วนะครับเขาจะต้องรีเทิร์นนะครับเขาจะต้องคืนช่องสัญญาณให้กับระบบซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับกรุ๊ปที่2กับกรุ๊ปที่4ก็จะสามารถที่จะขอใช้ช่องสัญญาณได้และเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่กรุ๊ปที่2กับกรุ๊ปที่4นั้นใช้ช่องสัญญาณ A กับช่องสัญญาณ B อยู่ถ้าเกิดกรุ๊ปที่1กับกรุ๊ปที่3ต้องการที่จะใช้ช่องสัญญาณณขณะนั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีทรัพยากรอยู่จำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในแต่ละ userจะถูกจัดสรรนะครับจะถูกจัดสรรช่องสัญญาณบน per call basis นั่นก็คือนะครับจะโทรตอนไหนก็ถูกจัดสรรช่องสัญญาณนั้นและหลังจากที่ว่าโทรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนะครับโทรเสร็จเรียบร้อยหรือ terminationของคอแล้วนะครับซึ่งคอตัวนี้แบบที่ผมบอกนะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นนะครับการโทรศัพท์หรือใช้เสียงเท่านั้นอาจจะเป็นนะครับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหรือการใช้ทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทรัพยากรนั้นหรือในกรณีของนะครับระบบโมบายซิสเต็มก็คือช่องสัญญาณที่ถูกใช้นะครับก็จะถูกคืนก็จะถูกคืนนะครับจะถูกคืนนะครับไปยังนะครับระบบนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแล้วเหตุใดนะครับที่เราจึงสามารถนะครับใช้ช่องจำนวนทรัพยากรน้อยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของตัวอย่างนี้เรามีอยู่แค่2ช่องสัญญาณแต่เราสามารถที่จะให้บริการนะครับกรุ๊ปของคอทั้งหมด4กรุ๊ปได้เหตุผลก็เพราะว่าทุกคนนะครับกรุ๊ปของคอเหล่านี้นะครับใช้ช่องสัญญาณไม่พร้อมกันนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ทฤษฎีทรังค์เนี่ยนะครับทฤษฎีทรังค์เนี่ยมันจึงใช้นะครับมันใช้ข้อมูลเชิงสถิติหรือใช้ความรู้ทางสถิตินะครับและ statistical นะครับใช้ข้อมูลเชิงสถิติของการใช้ของ user นะครับนะครับเพราะว่ายูเซอร์แต่ละคนนะครับใช้ช่องสัญญาณไม่พร้อมกันแต่ละคนเข้ามาใช้ช่องสัญญาณนะครับแบบที่เราไม่สามารถที่จะทำนายได้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยนะครับจำนวนช่องสัญญาณที่น้อยหรือทรัพยากรที่น้อยจึงสามารถที่จะให้บริการกับจำนวนผู้ใช้ที่เยอะได้นะครับดังนั้นนะครับจำนวนช่องสัญญาณนะครับหรือรีซอร์สนะครับหรือทรัพยากรนะครับหรือทรัพยากรที่มีอยู่สามารถที่จะให้บริการนะครับกับจำนวนผู้ใช้ที่เยอะได้นะครับอ่ะลองมาดูตัวอย่างนะครับของคอนเซปต์ของ trunking อีกก็แบบที่ผมบอกนะครับว่าคอนเซปต์ของ trunking นะครับtrunking theory เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนะครับการใช้ช่องสัญญาณโมบายนะครับในเซลลูลาร์ซิสเต็มเท่านั้นนะครับมันสามารถแต่เอาไปนะครับประยุกต์หรือ apply ได้กับนะครับปัญหาหลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของ call center นะครับ call center เนี่ยนะครับก็จะมีผู้รับสายอยู่เราเรียกว่าผู้รับสายของ call center โดยทั่วไปที่เราเวลาเราโทรเข้าไปยังศูนย์การให้บริการนะครับยกตัวอย่างเช่นของ AS ของ DTAC หรือของ True อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีผู้รับสายผู้รับสายเนี่ยเราเรียกว่า call agent นะครับ call agent เป็น agent ให้เป็น A แล้วกันนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับลูกค้าของ AS DTAC หรือ True นั้นนะครับมีจำนวนเป็นล้านคนนะครับดังนั้นเนี่ยแต่นะครับ call agent นะครับจำนวน call agent ที่ทำงานอยู่ใน call center ของบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีไม่ถึง1ล้านคนนะครับมีแค่ประมาณถ้าเกิดเยอะๆหน่อยก็หลักร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคนหลักร้อยเนี่ยสามารถให้บริการนะครับลูกค้าที่มีนะครับที่มีจำนวนนะครับอยู่ในออเดอร์ที่มากกว่า1ล้านคนได้ยังไงเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็คือว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องนะครับมี call agent 1ล้านคนเพื่อให้บริการลูกค้า1ล้านคนเขามี call agent นะครับแค่หลักร้อยแล้วให้บริการลูกค้า1ล้านคนเนื่องมาจากลูกค้า1ล้านคนนั้นนะครับโทรศัพท์เข้ามาที่ call center ไม่พร้อมกันนะครับหรือบางคนในวันหนึ่งก็อาจจะไม่โทรอาจจะไม่ติดต่อนะครับแล้วนะครับพฤติกรรมของคนซึ่งจะโทรเข้ามาเพื่อความขอความช่วยเหลือ call agent เวลามีเรื่องมีอะไรเนี่ยสามารถมองได้ว่ามันเป็น random นะครับมันเป็น random มันเป็นแบบสุ่มดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจึงมีความน่าจะเป็นน้อยนะครับที่ลูกค้านะครับจำนวนเหมือนกันจำนวนเท่ากันแล้วก็จะโทรในเวลาเดียวกันนะครับจะโทรในเวลาเดียวกันแล้วเกินกว่าจำนวน call agent ที่จะมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือนะครับคีย์หลักนะครับตัวหัวใจหลักที่ทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่น้อยกว่าจำนวนผู้ใช้แล้วสามารถจะให้บริการได้นะครับแน่นอนครับถ้าเกิดมีจำนวนผู้ใช้นะครับจะโทรมาสมมติใน call center นะครับมี call agent อยู่ทั้งหมด100คนนะครับ100คนถ้าเกิดนะครับลูกค้าเนี่ยต้องการโทรจำนวนมากกว่า100คนนะครับโทรเข้ามานะครับที่call center นะครับแน่นอนว่าไอ้คนที่เกินกว่านะครับcapacity ของ call center นะครับก็จะไม่ได้รับการให้บริการก็จำเป็นจะต้องรอหรือถูกนะครับการปฏิเสธการให้บริการผ่านการบล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างที่ผมชอบที่จะอธิบายประจำนั่นก็คือตัวอย่างเรื่องห้องน้ำนะครับใน
ภาคขออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมห้องน้ำชายเนี่ยนะครับจะมีห้องน้ำอยู่ทั้งหมด3ห้องนะครับ3ห้องแต่ห้องน้ำ3ห้องเนี้ยนะครับห้องน้ำ3ห้องเนี้ยนะครับนะครับแต่ห้องน้ำ3ห้องเนี่ยสามารถให้บริการนะครับนักศึกษาและอาจารย์ที่อยู่ในนะครับชั้น9ของบางมดของ EAE บางมดเนี่ยซึ่งมีหลัก2-300คนได้นะครับด้วยเหตุผลเพราะว่านะครับคนนะครับคนที่จะมาเข้าห้องน้ำเนี่ยเข้าห้องน้ำไม่พร้อมกันคีย์หลักเลยคือเข้าห้องน้ำไม่พร้อมกันแล้วเวลาที่เขาจะเข้าห้องน้ำนั้นสามารถมองเป็นตัวแปรสุ่มได้คือแต่ละคนเนี่ยเป็นสุ่มเข้าห้องน้ำปวดไม่พร้อมกันพอปวดไม่พร้อมกันเสร็จปุ๊บนะครับโอกาสที่จะเข้าห้องน้ำในเวลาเดียวกันก็เลยมีน้อยพอมีน้อยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จึงสามารถที่จะใช้นะครับใช้จำนวนทรัพยากรที่เรามีอย่างจำกัดในกรณีตัวอย่างนี้ก็คือจำนวนห้องน้ำซึ่งเรามีอยู่จำกัดเนี่ยนะครับสามารถให้บริการจำนวนผู้ใช้ที่จำนวนผู้ใช้ที่มากกว่าจำนวนห้องน้ำได้เป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะคือง่ายๆ3ห้องบริการ300นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดนะครับทรัพยากรของเราคือช่องสัญญาณนะครับไม่ว่าช่องสัญญาณน่าจะเป็นช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับหรือช่องสัญญาณเสียงนะครับใน1เซลล์นะครับอาจจะมีนะครับใน1เซลล์นะครับใน1เซลล์นะครับอาจจะมีช่องสัญญาณ100ช่องสัญญาณนะครับแต่100ช่องสัญญาณนั้นนะครับอาจจะให้บริการนะครับอาจจะให้บริการคนได้อยู่ในออเดอร์นะครับมากกว่า800คนนะครับนี่สาเหตุที่1ช่องสัญญาณ100ช่องสัญญาณสามารถให้บริการกับคนที่มากกว่า800คนได้เหตุผลเพราะไอ้800คนนี้ไม่ได้ใช้ช่องสัญญาณในเวลาเดียวกันแน่นอนถ้าเกิด800คนนี้ใช้ช่องสัญญาณในเวลาเดียวกันนะครับก็จะไม่มีทรัพยากรให้ใช้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่านะครับการเข้าใช้ช่องสัญญาณของแต่ละลูกค้าแต่ละรายนั้นนะครับสามารถมองเป็นสัญญาณมองเป็นตัวแปรแบบสุ่มได้นะครับหรือดูว่าเป็นแบบสุ่มได้เข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเข้ามาแพทเทิร์นไหนเป็นแบบสุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจึงสามารถใช้ช่องสัญญาณที่มีจำนวนน้อยกว่านะครับลูกค้าเพื่อให้บริการได้เพราะลูกค้าไม่ได้ใช้ช่องสัญญาณตลอดและลูกค้าเข้ามาใช้ช่องสัญญาณไม่พร้อมกันนะครับเราสามารถที่เอามารียูสใช้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของงานประยุกต์ที่เอาไปใช้นะครับสำหรับทฤษฎีนะครับทรังหรือ trunking theory นะครับตัวอย่างที่ผมบอกก็คือ1 call center นะครับ2ก็คือการใช้จำนวนช่องสัญญาณและ3ก็คือการสร้างทรัพยากรนะครับยกตัวอย่างเช่นห้องน้ำไว้สำหรับนะครับผู้ใช้นะครับผู้ใช้ที่มีจำนวนมากกว่าที่ห้องน้ำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในขณะที่นะครับถ้าทรัพยากรของเรานะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดจำนวนนะครับของนะครับช่องสัญญาณหรือทรัพยากร resource นะครับมันลดลงนะครับมันจะมีความน่าจะเป็นมากขึ้นนะครับที่นะครับช่องสัญญาณทั้งหมดนะครับหรือทรัพยากรทั้งหมดนะครับจะถูกใช้ทั้งหมดเลยนะครับถูกใช้ทั้งหมดและนะครับผู้ใช้หน้าใหม่ที่จะเข้าไปไม่สามารถใช้ได้ยกตัวอย่างนะครับสมมุติถ้าเกิดช่องสัญญาณที่เรามีอยู่นะครับช่องสัญญาณในตัวอย่างนี้นะครับ
ที่เรามีอยู่เนี่ยมีการลดลงสมมตินะครับ PlayStation เนี่ยนะครับที่ถูกคนโทนโดย MSC นะนะครับเอาช่องสัญญาณเนี่ยไปใช้ในทางอื่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะจองไว้สำหรับการทำ hand off แบบที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับจากนั้นจำนวนช่องสัญญาณที่เหลืออยู่เพื่อที่จะให้บริการนั้นก็น้อยลงเมื่อน้อยลงแน่นอนครับความน่าจะเป็นที่นะครับผู้ใช้รายใหม่นะครับขอในการเข้าใช้ช่องสัญญาณหรือเข้าใช้ทรัพยากรนั้นเป็นไปได้ว่าจะถูกนะครับมีความน่าจะเป็นสูงขึ้นที่จะถูกนะครับ reject หรือถูกปฏิเสธเนื่องมาจากว่านะครับพอช่องสัญญาณน้อยลงนะครับช่องสัญญาณน้อยลงพอช่องสัญญาณน้อยลงจำนวนผู้ใช้นะครับจำนวนผู้ใช้ก็ความน่าจะเป็นที่ช่องสัญญาณทั้งหมดจะถูกใช้ทั้งหมดเลยก็มีมากขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นที่ผู้ใช้รายใหม่เข้าไปแล้วจะขอทรัพยากรใช้แล้วจะถูกปฏิเสธหรือถูกรีเจ็คก็มากขึ้นนะครับซึ่งเมื่อช่องสัญญาณนะครับทั้งหมดถูกใช้นะครับผู้ใช้รายใหม่ที่จะขอนะครับที่จะขอเข้าไปก็จะถูกบล็อกนะครับหรือนะครับถูกปฏิเสธการเข้าใช้ทรัพยากรถูกปฏิเสธการเข้าใช้ทรัพยากรหรือถูกปฏิเสธการเข้าสู่ระบบนะครับนะครับในชีวิตประจำวันที่เราเห็นนะครับก็เช่นถ้าเกิดถูกบล็อกนะครับถ้าเกิดเราโทรศัพท์แล้วช่องสัญญาณไม่ว่างแล้วถูกบล็อกเนี่ยเราก็จะได้ยินนะครับ BC signalBC signal ก็ตืด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 เสียงอย่างนี้นะครับหรือนะครับหรือ get message addition อาจจะบอกว่าเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถนะครับติดต่อได้ในขณะนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับแม้ว่านะครับในฝั่งที่เราต้องฝั่งที่เราต้องการสนทนาด้วยหรือฝั่งที่เราต้องการติดต่อนั้นนะครับยังคอนเน็กต์อยู่กับระบบมีคลื่นอยู่เต็มแต่เราไม่สามารถจะโทรออกได้นะครับหรือไม่งั้นนะครับอันนี้คือถูกบล็อกนะครับหรือไม่งั้นถูกปฏิเสธการเข้าสู่ระบบก็ยกตัวอย่างเช่นเวลาโทรศัพท์เข้าไปใน call center นะครับแล้วคู่สายของ call agent เนี่ยเต็มนะครับเขาก็จะไม่ให้เราเข้าไปคุยกับ call agent เขาจะต้องให้เรารอนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่อาจจะต้องรอนะครับในกรณีเข้าใจว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์เวลาที่โทรเข้าไปนะครับหาที่ call center แล้วปรากฏว่านะครับคู่สายทั้งหมดเนี่ยเต็มเขาก็จะให้เรารอก็คือเป็นการ deny access เข้าสู่ระบบนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดจะพูดให้เห็นและเข้าใจว่านักศึกษาทุกคนน่าจะมีประสบการณ์ก็คือเวลาแล้วตอนไหนที่ช่องสัญญาณเต็มให้นึกภาพตอนรับปริญญาไองานรับปริญญานะครับโดยปกติแล้วนะครับตอนที่งานรับปริญญานั้นคนจะเยอะมากนะครับในบริเวณของงานรับปริญญาฉะนั้นเนี่ยคนก็ใช้ช่องสัญญาณกันเยอะพอคนใช้ช่องสัญญาณเยอะนะครับปรากฏว่าเราจะโทรออกก็ไม่มีช่องสัญญาณให้เราโทรออกฉะนั้นเนี่ยมันจึงเราจึงไม่สามารถจะโทรออกได้เราต้องรอให้นะครับช่องสัญญาณนั้นมีว่างก่อนพอว่างเสร็จปุ๊บเราถึงจะสามารถที่จะโทรออกได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างเห็นชัดเลยนะครับเรื่องของตอนที่งานรับปริญญาเราช่องสัญญาณมันเต็มนะครับเราไม่สามารถจะโทรออกได้หรือโทรเข้าก็โทรติดต่อกันลำบากนะครับเพราะว่ามีคนใช้อยู่นะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับก็คือนะครับเพื่อให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นอีกตัวอย่างนึงก็คือห้องน้ำนะครับก็แบบที่บอกถ้าเกิดสมมติเรามีห้องน้ำอยู่บนชั้น9นะครับสำหรับผู้ชายนะครับ3ห้องน้ำนะครับ3ห้องน้ำปรากฏว่าถ้าเกิดสมมติลดลงเหลือแค่ห้องเดียวแน่นอนครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่เราจะเข้าห้องน้ำแล้วเราจะไม่ได้ใช้ทันทีทันใดก็มีสูงขึ้นนะครับเราไม่ได้ใช้ตามที่เราต้องการก็จะมีสูงขึ้นเราต้องรอคิวเหตุผลเพราะจำนวนทรัพยากรนั้นลดลงจาก3เหลือเป็น1ใช่ไหมครับพอลดลงจาก3
เหลือ1แล้วนะครับจาก3เหลือ1แล้วก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ทรัพยากรได้เราจึงมีความน่าจะเป็นสูงในการที่จะไม่ได้ใช้ทรัพยากรของระบบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในการออกแบบนะครับในการออกแบบระบบในการที่จะใช้ทฤษฎีทรังค์ในการออกแบบระบบนะครับในการที่จะดีไซน์นะครับทรังค์เรดิโอนะครับซิสเต็มอันนี้ในกรณีของเซลล่าซิสเต็มนะครับที่นะครับสเปคของการให้บริการค่าใดค่าหนึ่ง at a specific นะครับgrade of service นะครับทฤษฎีทรังค์นะครับและนะครับทฤษฎีคิวอิ้งทฤษฎีทรังค์และทฤษฎีคิวอิ้งนะครับจะถูกใช้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะถูกใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทฤษฎีคิวอิ้งนะครับคือทฤษฎีการรอคอรอนะครับกับ grade of service เนี่ยทฤษฎีคิวอิ้งเนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็คือความน่าจะเป็นนั่นเองนะครับความน่าจะเป็นเสร็จแล้วเนี่ย grade of service เนี่ยเดี๋ยวจะมานิยามกันนะครับgrade of service นะครับหรือเขียนสั้นว่า GOS ถ้าเกิดออกไปทำงานนะครับ grade of service อาจจะอยู่ในคำศัพท์ที่เราเรียกว่านะครับ service level agreementSLA นะครับหรือ Quality of Service นะครับนะครับไอตัว3ตัวเนี้ยนะครับ3ตัวเนี้ยมันจะอยู่ในไอเกรดไอ QoS เนี่ยนะครับ Quality of Service หรือ QoS SLA ไอ3ตัวเนี้ยนะครับหลายๆครั้งมันคือตัวเดียวกันนะครับในทางปฏิบัตินะครับgrade of service service level agreement หรือ quality of service นะครับมันคือตัววัดการให้บริการตัววัดนะครับความสามารถของนะครับ user นะครับที่จะ access หรือเข้าใช้นะครับระบบ trunk ในช่วงนะครับในช่วงในช่วงเร่งด่วนหรือในช่วงที่ยุ่งนะครับในช่วงที่แบบคนใช้ช่องสัญญาณเยอะๆนะครับไอตัวนี้คือ grade of service เนี่ยคือตัววัดความสามารถของผู้ใช้ที่จะเข้าใช้ระบบทรังค์เดี๋ยวนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการงงนะครับระบบทรังค์ก็คือระบบซึ่งเรามีทรัพยากรจำกัดนะครับเรามีทรัพยากรจำกัดแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะให้บริการกับนะครับคัสโตเมอร์ที่มีขนาดจำนวนที่มีขนาดใหญ่นะครับจำนวน last number จำนวนนะครับคัสโตเมอร์ที่มีขนาดที่มีจำนวนเยอะนะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับ grade of service service level agreement quality of service เนี่ยมันจะอยู่ในเทอมนะครับบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งจะอยู่ในเทอมของเปอร์เซ็นต์ percentage หรือความน่าจะเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ grade of service นะครับอาจจะบอกว่า grade of service จะให้บริการนะครับแล้วนะครับความน่าจะเป็นที่จะถูกบล็อกนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2% ไอ้ตัวนี้ความหมายคือว่านะครับโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณา100calls หรือ100ครั้งที่จะขอใช้ทรัพยากรหรือใช้ช่องสัญญาณนะครับจะมีนะครับเราจะมี2นะครับเราจะมีจะมี2 block call นะครับนะครับหรือในยะหนึ่งนะครับใน100นะครับเราจะมี98นะครับคอที่สามารถที่จะใช้นะครับทรัพยากรของช่องสัญญาณได้มี2ครั้งเท่านั้นนะครับที่เราพยายามที่จะใช้ช่องสัญญาณแล้วนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้ช่องสัญญาณได้เราถูกบล็อกจากถูกบล็อกจากระบบมานะครับแล้วก็มี2แล้วก็มี2บล็อก2ครั้งนะครับที่เราถูกบล็อกนะครับ98ครั้งไม่ได้ถูกบล็อกสามารถใช้ช่องสัญญาณได้นะครับแสดงว่าถ้าเกิดนะครับนิยามนะครับ grade of service นะครับ grade of service ในแง่ของ blocking property แสดงว่าในกรณีนี้นะครับอันนี้คือบล็อกจากการใช้ทรัพยากรนะครับหรือนะครับอันนี้คืออยู่ในรูปของ percentage ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในรูปของความน่าจะเป็นของการที่จะของบล็อกมันก็จะมีค่าเท่ากับ 2% ใช่ไหมฮะก็2หารด้วย100อันนี้คือความน่าจะเป็นนะครับโดยเฉลี่ย100ครั้งนะครับถูกบล็อก2ครั้งก็ 0.02 นะครับฉะนั้นเนี่ย grade of service สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของ percentage ก็ได้หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปของความน่าจะเป็นก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติหรือตอนที่เราออกไปทำงานนะครับในบางครั้งนะครับเวลาที่เราไปเซ็นสัญญาเพื่อขอใช้ยกตัวอย่างเช่นเช่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเช่าเน็ตเวิร์กนะครับหรือไปเช่าFacilityทางด้านเน็ตเวิร์กหรือทางด้านคอมมิวนิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับเขาอาจจะให้เราเซ็น SLAซึ่ง SLA ตัวนี้นะครับชื่อมันก็คือ Service Level Agreement หรือบางครั้งก็ใช้คำว่า Quality of Service นะครับคุณภาพที่สามารถที่จะที่เราตกลงกันแล้วว่าทางผู้ให้บริการนั้นจะให้บริการขนาดไหนระดับไหนไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขาอาจจะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับจะนะครับไม่ดาวนะครับจะ availableนะครับจะ available server จะ available นะครับ 99.999% ความหมายคือนะครับมีอยู่แค่ความน่าจะเป็นที่จะถูกความน่าจะเป็นที่ server จะดาวนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 1-0.99999 12341234555เท่ากับ0.1234000001ใช่ไหมครับความน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์จะดาวก็เท่านี้ไอ้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นนะครับมองจาก grade of service บางครั้งนะครับเวลาออกไปเช่าเซิร์ฟเวอร์นะครับไปเซ็นสัญญาของการให้บริการเน็ตเวิร์กเขาก็จะการันตีออกมาเป็นตัวเลขที่เราเรียกว่า SLA ซึ่งก็คือ grade of service นั่นเองนะครับ
เราจะเห็นได้ว่านะครับการให้บริการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่การันตี 100% เพราะ 100% นั้นมันทำไม่ได้ในทางปฏิบัตินะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของการให้บริการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีทรังค์นะครับในระบบทรังค์ซิสเต็มซึ่งเรามีทรัพยากรน้อยกว่าจำนวนผู้ใช้ในกรณีนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะให้บริการเกรดอัพเซอร์วิสเท่ากับ 100% นะครับนอกเหนือจากตัวนั้นแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราจะต้องการที่จะให้เซอร์วิส 100% ในกรณีของเกรดอัพเซอร์วิสความหมายคือเราจะต้องมีจำนวนทรัพยากรเท่ากับจำนวนผู้ใช้ยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดกลับไปที่เรื่องห้องน้ำนะครับสมมติถ้าเกิดห้องน้ำเนี่ยเราต้องการให้นักศึกษาและอาจารย์ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด300คนเนี่ยนะครับเกรดออฟเซอร์วิสในการเข้าห้องน้ำเนี่ยเท่ากับ 100% นะครับความหมายคือเราจำเป็นจะต้องมีห้องน้ำทั้งหมดกี่ห้องครับแน่นอนนะครับเพื่อนะครับเผื่อไว้ในทุกกรณีเราจะต้องมีจำนวนห้องน้ำเท่ากับจำนวนของผู้ใช้ซึ่งในกรณีก็คือเราต้องมีทั้งหมด300ห้องเพื่อการันตีนะครับ grade of service หรือคุณภาพการให้บริการ 100% ซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะมาสร้างห้องน้ำ300ห้องสำหรับทุกคนนะครับเปลืองทรัพยากรถ้าเกิดสมมติเราไม่เอา100มัน perfect เกินไปนะครับมันเยอะเกินไปเราลดลงมาเหลือเป็น 97% ก็ได้หรือ 90% ก็ได้นะครับของการให้บริการความหมายของ 97% หรือ 90% ความหมายก็คือว่านะครับนักศึกษาไปในห้องน้ำ100ครั้ง90ครั้งได้ใช้บริการเลยอีก10ครั้งใช้ไม่ได้นะครับจะต้องรอหรือจะต้องไปหาห้องน้ำที่อื่นนะครับ97ก็หมายความว่าถ้าเกิดเป็น97ก็หมายความว่า97ครั้งนักศึกษานะครับสามารถถ้าเกิด 97% ของการให้บริการก็คือ3โดยเฉลี่ย100ครั้ง3ครั้งนักศึกษาจะไม่สามารถที่จะใช้ทรัพยากรได้นะครับอีก97ครั้งนักศึกษาสามารถแค่จะเข้าไปได้นะครับถ้าเกิดลดลงมาถึงนี้จากนะครับ300ทอยเลทอาจจะเหลือแค่3ทอยเลทหรือห้องน้ำแค่3ห้องนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับแตกต่างกันเยอะมากฉะนั้นเนี่ยการที่จะนะครับจำกัดตัวเองว่าเราจะต้องให้บริการแบบสุดยอดนะครับ perfect 100% มันเสียทรัพยากรเยอะนะครับเสียทรัพยากรเยอะเมื่อเราหย่อนนะครับการให้บริการลงนะครับจำนวนทรัพยากรที่เราจะใช้ก็จะน้อยลงแบบแล้วมันน้อยลงแบบมหาศาลนะครับสามารถประหยัดได้นะครับอันนี้คือหัวใจนะครับคอนเซปต์ของทฤษฎีทรังค์หรือ trunking theory นะครับนั่นก็คือเราจะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดให้บริการกับลูกค้าให้ได้ดีที่สุดนะครับภายใต้ grade of service ที่เราเซตไว้นะครับหรือ SLA ที่เราเซตไว้หรือ quality of service ที่เราเซตไว้นะครับเข้าใจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยต่อนะครับทฤษฎีทรังค์นะครับทฤษฎีทรังค์นั้นนะครับถูกเสนอโดยนะครับนักคณิตศาสตร์ชาวเดนมาร์กนะครับที่ชื่อเออร์แลงนะครับทั้งนี้นะครับเขายืมชื่อนะครับตาเออร์แลงเนี่ยนะครับเออร์แลงเนี่ยมาเป็นนะครับหน่วยในการวัดนะครับการใช้ช่องสัญญาณนะครับเขานิยามวันเออร์แลงนะครับวันเออร์แลงนะครับจะแทนนะครับขนาดของนะครับวันเออร์แลงเนี่ยคือแทนขนาดของนะครับการใช้ช่องสัญญาณซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า traffic intensity นะครับปกติแล้วไอ้ตัว traffic intensity นี้นะครับเขายืมชื่อนะครับจราจรไอ้เนี่ย traffic จราจรเนี่ยมาใช้ในการนะครับอธิบายหรือโมเดลนะครับการไหลของข้อมูล
นะครับการไหลของข้อมูลการใช้ช่องสัญญาณนะครับการไหลของข้อมูลของช่องสัญญาณเขาจะใช้คำว่า traffic นะครับในกรณีนี้นะครับไอ้1 Erlang เนี่ยนะครับไอ้1 Erlang เนี่ยจะแทนนะครับขนาดจำนวนนะครับของ traffic intensity นะครับซึ่งคือหรือนะครับดูความเข้มข้นของการใช้ช่องสัญญาณนะครับซึ่งนะครับใช้ช่องสัญญาณนะครับว่านะครับใช้ช่องสัญญาณไปนานขนาดไหนนะครับทั้งนี้นะครับการพิจารณานะครับว่าการพิจารณาว่านะครับใช้ความเข้มข้นของการใช้ช่องสัญญาณนั้นนานขนาดไหนเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเราจะทำการพิจารณานะครับภายใต้นะครับเวลา1ยูนิตนะครับเราจะพิจารณา1ยูนิตก่อนนะครับเราจะนิยามว่า1ยูนิตเท่ากับอะไรก่อนนะครับทั้งนี้นะครับในทางปฏิบัตินะครับ1ยูนิตอาจจะเท่ากับ30นาทีก็ได้1ยูนิตอาจจะ1ชั่วโมงก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น6ชั่วโมงก็ได้หรืออาจจะเป็น12ชั่วโมงก็ได้ในทางปฏิบัตินะครับหรืออาจจะเป็น1วันก็ได้ไกลกว่านี้ไม่ค่อยเห็นใช้ในทางปฏิบัตินะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการวัดความเข้มข้นของการใช้ช่องสัญญาณมันจึงเป็นลักษณะของการดูว่าใน1ยูนิตนั้นเราใช้สัญญาณไปเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับถ้าใน1ยูนิตของเรานั้นนะครับ1ยูนิตเท่ากับ1ชั่วโมงนะครับแล้วเราใช้ช่องสัญญาณไปครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงของ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนี้ก็คือ60นาทีปรากฏว่าเราโทรศัพท์แล้วเราใช้ช่องสัญญาณไปทั้งหมด30นาทีฉะนั้นเนี่ยทราฟฟิกของเราจะเท่ากับนะครับ30นาทีหารด้วย60นาที6 30นี้คือเวลาที่เราใช้ช่องสัญญาณไปนะครับในเรา occupy ช่องสัญญาณเราใช้ช่องสัญญาณไปใน1ยูนิต1ยูนิตเราใช้ไป30นาทีนะครับทั้งหมดคือ60ฉะนั้นเนี่ย traffic ความเข้มข้นของการใช้ traffic intensity จะมีค่าเท่ากับ 0.5 หน่วยเป็น Erlang ถ้าเราพิจารณานะครับ1ยูนิตมีค่าเท่ากับ30นาทีแล้วปรากฏว่านะครับเราใช้ช่องสัญญาณทั้งหมดเลยใช้เต็มเลยไม่ปล่อยช่องสัญญาณว่างเลยในกรณีนี้นะครับ traffic intensity ก็จะเท่ากับใช้ทั้งหมด30ถูกไหมครับหารด้วยนะครับ1ยูนิตเท่ากับ30ก็เท่ากับ1 Erlang ดังนั้นเนี่ยจำนวน Erlang เนี่ยมันจึงเป็นค่าเปรียบเทียบนะครับเป็นค่าสัมพัทธ์เทียบกับจำนวนนะครับขนาดของยูนิตที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับยูนิตของเราเป็น1ชั่วโมงนะครับ60นาทีแล้วใช้ไปใช้ช่องสัญญาณไปอันนี้บวกกันนะครับเป็น20นาทีดังนั้นเนี่ยนะครับความเข้มข้นของการใช้นะครับทราฟฟิกนะครับความเข้มข้นของการใช้ช่องสัญญาณหรือทราฟฟิกอินเทนซิตี้ของเราก็มีค่าเท่ากับ20คือใช้ไปทั้งหมดหารด้วยนะครับขนาดของตัวช่องสัญญาณที่เราพิจารณาอยู่ก็เป็น1ส่วน3เท่ากับ 0.66 ไม่ใช่ 0.33 นะครับ 0.33 Erlangนะครับเข้าใจนะครับ
ดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นระบบเซลลาร์นะครับในสมัยก่อนนะครับช่วงพีคเอาหรือช่วง busy hour สำหรับระบบเซลลาร์นะครับนะครับจะอยู่ในช่วงนะครับ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นช่วงหลังเลิกงานนะครับในวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ในช่วงเย็นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ peak hour หรือ busy hour เนี่ยขึ้นอยู่กับระบบที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับถ้าเกิดระบบเราเป็นห้องน้ำนะครับระบบเราเป็นห้องน้ำเวลาที่ peak hour ที่คนเข้าเยอะๆแล้วเราไปเราไม่ค่อยจะได้เข้าห้องน้ำก็คือตอนช่วงเช้าถ้าเกิดมันเป็นนะครับระบบ cellular system ก็ช่วงใน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับพฤติกรรมการใช้ของคนเนี่ยระบบ cellular system อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคนเล่น Facebook อาจจะเล่นทั้งวันเล่นเกมออนไลน์อาจจะเล่นทั้งวันนะครับในกรณีนี้บางทีนะครับ peak hour อาจจะไม่มีคือพูดง่ายๆคือทุก peak เลยนะครับทั้งทั่วช่วแทบจะทั่วแทบจะตลอดวันนะครับมีการใช้นะครับช่องสัญญาณอย่างเข้มข้นนะครับแต่ที่แน่ๆคือช่วงที่จะไม่เกิดพีคเอาท์ขึ้นก็คือช่วงค่ำที่คนที่จะเริ่มนอนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแบบที่ผมบอกไปฉะนั้นเนี่ยไอตัวพีคเอาท์หรือตัวบีซีเอาท์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนะครับงานที่เราพิจารณาอยู่จะเป็นเซลลูล่าถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดเซลลูล่าเนี่ยเป็น voice channel หรือเป็นการติดต่อสื่อสารโดยโทรศัพท์เนี่ยพีคเอาท์น่าจะอยู่ช่วงหลังเลิกงานนะครับช่วงหลังเลิกงานของทุกวันหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันศุกร์ที่ก่อนจะปิดเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าคนมีเวลามากขึ้นที่จะใช้มากขึ้นนะครับแบบที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่านะครับgrade of service นะครับสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์หรือความน่าจะเป็นได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ grade of service นะครับจึงนะครับสามารถที่จะมองว่ามันเป็นนะครับความน่าจะเป็นหรือ likelihood ซึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นระบบเซลลูล่าก็คือคอจะถูกบล็อกนะครับหรือนะครับความน่าจะเป็น likelihood นะครับที่นะครับคอนะครับจะประสบกับนะครับDelay นะครับจะ Delay นะครับมากกว่าเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับทั้งนี้นะครับการวัดนะครับการวัดgrade of service นั้นแล้วขึ้นอยู่กับระบบนะครับถ้าเกิดระบบใช้ถ้าเกิดระบบนั้นทรัพยากรเต็มแล้วใช้การบล็อกในการปฏิเสธนะครับการบล็อกในการปฏิเสธผู้ใช้รายใหม่ก็จะถูกเตะออกมาเลยนะครับถูกเตะออกมาหรือว่าจะไม่ได้จะต้องรอจนกว่าที่นะครับทรัพยากรพร้อมเขาถึงจะสามารถที่จะใช้ช่องสัญญาณได้ไอ้ตัวนี้นะครับตัวอย่างก็อาทิเช่นระบบโมบายที่เราใช้กันอยู่นะครับไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติช่องสัญญาณเต็มแบบที่ผมอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับในกรณีของเวลาเราไปงานรับปริญญาแล้วปรากฏว่านะครับช่องสัญญาณเต็มเราไม่สามารถจะโทรออกได้เราโทรไปปุ๊บเราก็จะได้รับสัญญาณ BC signal กลับมานะครับ
หรือไม่งั้นก็บอกว่าเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถที่จะติดต่อได้ในขณะนี้ในกรณีนี้นะครับก็จะถูกเตะออกมาเลยอันนี้เราเรียกว่าระบบที่ใช้การบล็อกนะครับในการปฏิเสธเมื่อทรัพยากรไม่มีในการให้บริการแต่มีอีกระบบหนึ่งซึ่งนะครับใช้การดีเลย์นะครับใช้การดีเลย์ในการปฏิเสธการให้บริการไอ้ตัวนี้จะเห็นได้ชัดใน call center นะครับ call center เนี่ยเวลาเราโทรไปแล้วคู่สายของ call agent ที่จะรับนั้นนะครับเต็มในกรณีนี้นะครับเขายังอนุญาตให้เราเข้าไปในระบบเขาอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราต้องรอจนกว่าที่คู่สายของ call agent นั้นนะครับจะนะครับวางสายไปจากลูกค้ารายอื่นเขาถึงจะเข้ามาให้บริการเราได้ฉะนั้นเนี่ยในระบบของไอตัวที่เป็นลักษณะของ delay ลักษณะนี้นะครับมันเป็นระบบซึ่งนะครับไม่ว่าคุณโทรไปเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดยังไม่เกิน capacity ที่เขาจะสามารถรับสายได้เขาจะรับลูกค้ามาทั้งหมดก่อนแล้วหลังจากนั้นแต่ตัวเอเจนต์นั้นนะครับตัวเอเจนต์นั้นอาจจะไม่พอฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาเกินจะต้องรอนะครับจะต้องรอนะครับพอรอเสร็จปุ๊บเขาก็จะโฮสายไว้จนกว่าที่นะครับคอเอเจนต์คอเอเจนต์ผู้ให้บริการนะครับตอบรับเนี่ยสามารถที่จะคุยกับคุณได้เขาก็จะนะครับ forward call คุณนะครับไอ้ตัวนี้ใช้ในคอลเซ็นเตอร์เราเจอประจำไอ้ตัวนี้ใช้กับโมบายซิสเต็มนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า Grade of Service อาจจะนะครับขึ้นอยู่จะถูกนิยามขึ้นอยู่กับระบบที่เราจะใช้นะครับระบบที่เราจะใช้เป็นแบบบล็อกไหมหรือระบบที่เราใช้เป็นแบบดีเลย์หรือเปล่านะครับนะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามานิยามนะครับเรามานิยามนะครับTraffic Intensity นะครับคราวนี้นะครับถ้านะครับ traffic intensity หรือนะครับความเข้มข้นของการใช้ช่องสัญญาณนะครับ traffic intensity ต่อไปนี้เดี๋ยวจะใช้ทับศัพท์ไปเลยนะครับว่าเป็น traffic intensity นะครับของในแต่ละ user นะครับถ้าเกิดนิยามว่ามันคือนะครับAU เท่ากับ lambda h นะครับโดยที่ lambda ตัวนี้นะครับคือค่าเฉลี่ยนะครับจำนวนนะครับ call นะครับที่จะนะครับผู้ใช้1คนนะครับจะ request นะครับต่อ unit timeตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในยูนิตไทม์ตัวนี้แบบที่ผมอธิบายไปนะครับมันคือ1ชั่วโมงถ้าเกิดมันคือ1ชั่วโมงนะครับแล้วใน1ชั่วโมงนี้นะครับผู้ใช้นะครับ1คนนะครับพยายามที่จะนะครับโทรแล้วต้องการที่จะใช้ช่องสัญญาณทั้งหมด2ครั้งนะครับ2 call per hour นะครับอย่างนี้นะครับในจากตัวอย่างนี้แลมด้าเท่ากับ2แลมด้าจะเท่ากับ2นะครับไอ้ตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าไอ้แลมด้าตัวนี้คือจำนวนที่ผู้ใช้1คนพยายามที่จะใช้ช่องสัญญาณใน1ยูนิตไทม์นะครับไม่จำเป็นนะครับว่า2ครั้งนะครับของผู้ใช้นะครับจะได้รับการตอบรับหรือไม่แต่อันนี้คือความพยายามที่จะเข้าใช้ช่องสัญญาณนะครับใน1ยูนิตไทม์นะครับ h นะครับคือค่าเฉลี่ยช่วงเวลานะครับของแต่ละคอยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดใน1ยูนิตไทม์ก็คือ1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับใน1ชั่วโมงเนี้ยนะครับถ้าเกิดโทร1ครั้งเนี่ยใช้เวลา3นาทีใช้เวลา3นาทีต่อ1ครั้งดังนั้นเนี่ยนะครับtraffic นะครับ traffic intensity 1ครั้งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3นาทีนะครับหารด้วย
จำนวนยูนิตก็คือ60เพราะเราเปรียบเทียบเนี่ยเราเปรียบเทียบกับ1ยูนิตนะครับมันกินช่องสัญญาณไปทราฟฟิกที่กินไปทั้งหมด3นาทีต่อ1คอฉะนั้นใน1คอเนี่ยนะครับทราฟฟิก intensity นะครับหรือความเข้มข้นของการใช้ช่องสัญญาณจะมีค่าเท่ากับ3ใน60ฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือ3ส่วน60เสร็จแล้วเนี่ยนะครับแสดงว่าความเข้มนะครับความเข้มข้นของช่องสัญญาณนะครับที่ใช้โดยผู้ใช้1คนโดยเฉลี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับใน1ชั่วโมงเขาโทรทั้งหมดกี่ครั้งครับเราจากตัวอย่างนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเขาโทรทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วในแต่ละครั้งเขากินช่องสัญญาณไปความเข้มข้นทั้งหมด3ส่วน60เออแรงฉะนั้นเนี่ยนะครับความเข้มข้นต่อ1คนนะครับที่กินช่องสัญญาณก็จะเท่ากับนะครับ60 6หารด้วย60ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน10เท่ากับ 0.1 เออแรงนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือ1คนนะครับถ้าระบบนะครับมี u คนเหรอครับนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจำนวนนะครับจำนวนนะครับทราฟฟิก intensity หรือความเข้มข้นของการใช้ช่องสัญญาณทั้งหมดนะครับนะครับจะมีค่าเท่ากับให้เป็น A นะครับทราฟฟิก intensity ทั้งหมดของ U คนเนี่ยจะให้เป็น A เท่ากับ Uคูณด้วย a อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนะครับในระบบเรามีคนใช้ทั้งหมด100คนแต่ละคนนะครับกินช่องสัญญาณทั้งหมด 0.1 เออร์แลงตามแบบที่ตัวอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยทราฟฟิกทั้งหมดที่คน100คนนะครับจะกินแล้วก็ใช้ช่องสัญญาณนะครับก็คือ100คูณด้วย 0.1 ก็จะเท่ากับ10เออร์แลงนะครับถ้านะครับถ้าในระบบนะครับถ้าในระบบเราเนี่ยมีทั้งหมด4 channel ในระบบทรังเรานะครับในระบบทรังเนี่ยเรามีทั้งหมด4 channel ระบบทรังก็แบบที่บอกอีกครั้งนะครับระบบทรังคือระบบซึ่งเรามีทรัพยากรที่จำกัดแล้วเราต้องการที่จะให้บริการกับผู้ใช้หรือลูกค้าเนี่ยที่มีจำนวนนะครับมากกว่าหรือจำนวนเยอะนะครับกว่าทรัพยากรที่เรามีจำกัดอันนี้เราเรียกว่าทรังซิสเต็มส่วนใหญ่นะครับระบบทรังซิสเต็มใช้สำหรับพวกโทรศัพท์บ้านนะครับเพราะโทรศัพท์บ้านนั้นนะครับเบอร์อาจจะเยอะกว่านะครับช่องสัญญาณที่มีอยู่นะครับบ้านจำนวนบ้านอาจจะมีเยอะกว่าช่องสัญญาณที่มีอยู่ฉะนั้นนี่ก็เลยต้องสลับกันใช้นะครับหรือนะครับช่องโมบายช่องสัญญาณนะครับโมบายนะครับที่มีในแต่ละเซลล์แล้วต้องให้บริการกับลูกค้าหรือ call agent นะครับ call agent ซึ่งอยู่ใน call center ที่มีอยู่จำกัดแล้วต้องให้บริการลูกค้าจำนวนมากอันนี้ก็คือตัวอย่างของระบบทรังนะครับไม่ได้จำกัดนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะในระบบคอมมิวนิเคชันเท่านั้นแต่ทรัพยากรสามารถที่จะขยายไปยังปัญหาต่างๆซึ่งใช้ทรัพยากรที่นะครับจำกัดเพื่อให้บริการกับผู้ต้องการรับบริการที่มีขนาดใหญ่นะครับถ้าเกิดเรามี4 channel นะครับถ้าเกิดเรามี4 channel ในระบบทรังนะครับนะครับแล้วถ้าเราทำโหลดบาลานซิ่งนะครับถ้าเราทำโหลดบาลานซิ่งแล้วทราฟฟิกของทั้งหมดนั้นนะครับ
ระจายกันไปนะครับกระจายแบบเท่าๆกันไปในทุกช่องสัญญาณนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทราฟฟิกนะครับอินเทนซิตี้นะครับต่อช่องสัญญาณนะครับจะมีค่าเท่ากับ UA U หารด้วย4นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเรามีนะครับถ้าเกิดเรามีทั้งหมดตัวอย่างนะครับสมมติถ้าเกิดเรามีทั้งหมด20ช่องสัญญาณนะครับจากตัวอย่างข้างบนเราทราบว่านะครับ A ของเราเท่ากับนะครับ U คูณ AUU ของเราจากตัวอย่างก็คือ100เรามี100คนนะครับคูณกับ AU คือในแต่ละคนกินทราฟฟิกหรือใช้ทราฟฟิกกับช่องสัญญาณไปทั้งหมด 0.1 นะครับก็มีค่าเท่ากับ10นะครับถ้าเกิดเรามีทั้งหมดนะครับ20ช่องสัญญาณนะครับถ้าเกิดเรามีทั้งหมด20ช่องสัญญาณแสดงว่านะครับ AC ของเราก็จะเท่ากับช่องสัญญาณทราฟฟิกทั้งหมด10หารด้วยจำนวนช่องสัญญาณคือ20ก็1ส่วน2เออแรงต่อช่องสัญญาณนะครับทั้งนี้นะครับไอ้ทราฟฟิกที่เราสามารถให้บริการได้นะครับของระบบทรังค์จะถูกจำกัดโดยความจุของระบบหรือ capacity ของระบบนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมติ C มีค่าเท่ากับ3ช่องสัญญาณแน่นอนสมมติว่าจำนวนช่องสัญญาณประกอบไปด้วยนะครับ C1 C2 แล้วก็ C3 เรามีอยู่ทั้งหมด3ช่องสัญญาณถูกไหมครับแล้วใน1 unit time เราพิจารณา1ชั่วโมงจำนวนทราฟฟิกที่สูงที่สุดนะครับที่ C1 จะสามารถให้กับเราได้นะครับก็คือเราใช้ช่องสัญญาณเต็มเลยแสดงว่า C1 นั้นออฟเฟอร์ให้เราได้1เออร์แลงสูงสุดละเพราะว่าเราไม่สามารถเพราะว่าเวลาที่เรามีอยู่คือ1ชั่วโมงเราไม่สามารถที่จะใช้นะครับเกินกว่ายูนิตไทม์ได้พูดง่ายคือเราใช้ช่องสัญญาณเต็มที่ก็คือ1ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดคำนวณออกมาเป็นเออร์แลงก็คือ1เออร์แลงเสร็จแล้วเนี่ยในกรณีของ C2 นะครับก็จะได้เช่นเดียวกันก็คือ1เออร์แลงC3 ก็เช่นเดียวกันก็จะได้1เออร์แลงรวมกันจะได้ทั้งหมด3เออร์แลงฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับทราฟฟิกซึ่งถ้าเกิดเราระบบทรังค์ของเรานั้นประกอบไปด้วยแค่3ช่องสัญญาณเราจะเห็นได้ว่านะครับทราฟฟิกของเรานั้นที่เราจะสามารถให้บริการได้นะครับสูงสุดได้มากที่สุดก็แค่3เออร์แลงดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงสามารถสรุปได้ว่านะครับค่าสูงสุดนะครับที่เป็นไปได้นะครับที่เราจะนะครับสามารถที่จะให้บริการทราฟฟิกได้นะครับจะมีค่าเท่ากับจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดน
นะครับ4นะครับเออแรงในกรณีนี้ถ้าเกิดเรามีช่องสัญญาณทั้งหมดในกรณีนี้เรามี4 channel นะครับทราฟฟิกที่เราให้บริการได้สูงสุดก็คือ4เออแรงเช่นเดียวกับแบบที่ตัวอย่างให้ดูนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีจำนวนช่องสัญญาณนะครับมากขึ้นแสดงว่าเราก็จะสามารถให้บริการนะครับให้บริการกับเราสามารถให้บริการกับทราฟฟิกจำนวนมากขึ้นด้วยนะครับจาก3ถ้าเกิดสมมติเราเพิ่มไปเป็น5ช่องสัญญาณมันไอจำนวนทราฟฟิกที่เราจะให้บริการได้ก็จะกลายเป็น5เออร์แลงนะครับจาก5เป็น10ก็จะกลายเป็น10เออร์แลงขึ้นไปนะครับสมมุติว่านะครับถ้าเกิดเราออกแบบนะครับถ้าเกิดเราออกแบบนะครับถ้าเกิดเราพิจารณานะครับถ้าเกิดเราพิจารณานะครับ trunk system นะครับซึ่งเป็นแบบนะครับ block calls clear นะครับระบบแบบนี้นะครับก็คือนะครับระบบซึ่งเมื่อทรัพยากรเรานะครับถูกใช้หรือถูกจองหมดแล้วนะครับผู้ใช้หน้าใหม่เวลาเข้าไปก็จะถูกนะครับปฏิเสธการให้บริการออกมาเขาเรียกว่าระบบบล็อกซึ่งก็คือนะครับซึ่งก็เป็นแบบที่เราเห็นในระบบนะโมบายซิสเต็มโมบายเซลลูล่าซิสเต็มนะครับทั้งนี้นะครับในระบบนี้นะครับเราจะนิยามนะครับ grade of service แบบที่เรานิยามไปนะครับเป็นนะครับ percentage นะครับของ blocking ยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็น 2% นะครับ blocking นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็นะครับขยายความว่ามันคือเฉลี่ย100เฉลี่ยแล้ว100 calls นะครับจะมี98 calls ที่จะสามารถใช้ได้อีก2 call จะถูกบล็อกไม่ให้ใช้ช่องสัญญาณนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ grade of service เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออีกแบบหนึ่งที่เราพูดกันไปแล้วนะครับก็คือความน่าจะเป็นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของความน่าจะเป็นนะครับเป็น blocking probability นะครับซึ่งในกรณีของนะครับระบบที่เป็น block calls clear เนี่ยนะครับ GOS หรือ blocking probability นะครับจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของTraffic intensity และจำนวนช่องสัญญาณได้ดังนี้นะครับ A ยกกำลัง4หารด้วย C factorial หารด้วย summationk เท่ากับ0ถึง c a ยกกำลัง k หารด้วย k fact นะครับซึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดสมมุติเราจะออกแบบระบบ trunk system เพื่อระบบเซลล์ที่ใช้สำหรับระบบเซลลูล่านะครับสมมุตินะครับเราทราบว่านะครับจากที่กล่าวมาแล้วนะครับเรารู้ว่า A คือทราฟฟิกทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับ U คูณด้วย AU นะครับ U คูณด้วย AU U ตัวนี้ก็คือจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด AU ตรงนี้ก็คือนะครับจำนวนทราฟฟิกต่อ1 user นะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิด C มีค่าเท่ากับ5นะครับ C จำนวนช่องสัญญาณมีค่าเท่ากับ5ช่องสัญญาณแล้วสเปคของเรานะครับสมมติความจำเป็นที่จะถูกบล็อกเราตั้งไว้เพื่อที่จะให้บริการกับลูกค้าเรานะครับGOS มีค่าเท่ากับ 2% blocking นะครับเราต้องการจะทราบว่านะครับภายใต้สเปคที่เราเซตอยู่อย่างนี้นะครับเราอยากทราบว่านะครับจำนวนผู้ใช้ที่เราสามารถให้บริการได้มีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ลองแทนค่าเข้าไปในสมการของ P blocking นะครับอันนี้คือ P blocking นะครับ P blocking ลองแทนค่าดูนะครับเราจะได้ว่านะครับความน่าจะเป็น GOS มีค่าเท่ากับ 2% เท่ากับ2ส่วน100เท่ากับ 0.02 นะครับเท่ากับนะครับ A ยกกำลัง C A คืออะไรสมมติ AU เท่ากับ 0.1 นะครับเออแรงอันนี้คือ traffic intensity ซึ่งนะครับผู้ใช้1คนนะครับสร้างขึ้นมานะครับจากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างนะครับตอนนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิด AU เท่ากับ 0.1 นะครับแทนค่าเข้าไปในสมการนี้นะครับเราจะได้ว่า 0.02 เท่ากับ U ซึ่งยังเป็นตัวแปรอยู่เราต้องการหาว่า U มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ U คูณด้วย 0.1 ยกกำลัง5หารด้วยนะครับ5 factorial เพราะว่า C เท่ากับ5เห็นไหมครับแทนค่าเข้าไปนะครับแทนค่าเข้าไปนะครับหารด้วย summationk เท่ากับ0จนถึง5นะครับ a ยกกำลัง k a คือ u คูณด้วย 0.1 ยกกำลัง k นะครับหารด้วย k factorial ไอตัวนี้นะครับระเบิดออกมานะครับออกมาเป็น5พจน์นั่นก็คือ u คูณ 0.1 ยกกำลัง0หารด้วย0 fact บวกด้วยu คูณ 0.1 ยกกำลัง1หารด้วย1 fact บวกด้วย u คูณ 0.1 ยกกำลัง2หารด้วย2 fact บวกด้วย u คูณ 0.1 ยกกำลัง3หารด้วย3 fact บวกด้วย u คูณ 0.1 ยกกำลัง4หารด้วย4 fact บวกด้วย u บวกด้วยu คูณ 0.1 ยกกำลัง5ส่วนใน5 fact นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราต้องรวมกันทั้งก้อนนะครับแล้วข้างบนจะมี u คูณ 0.1 ยกกำลัง5ไอตัวนี้0 fact ทวนให้นะครับ0 fact มีค่าเท่ากับ1นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าซึ่งทั้งก้อนนี้มีค่าเท่ากับ 0.02 เราจะเห็นได้ว่าสมการที่เราต้องการแก้นั้นค่อนข้างยากมากเนื่องมาจากว่าเราจะติดนะครับตัวแปรที่ยกกำลัง5นะครับเราจะปิดตัวแปรที่ยกกำลัง5ซึ่งจะแก้ u ออกมานะครับแล้วได้จำนวนผู้ใช้ออกมานั้นยากมากนะครับยากนะครับจะถ้ามีอีกวิธีนึงก็คือใช้คอมพิวเตอร์นะครับรันแล้วเสิร์ชหาโซลูชันนะครับแต่นะครับในเชิงนะครับวิศวกรรมนะครับจะใช้นะครับฉาดนะครับที่เราเรียกว่าฉาดเออร์แลงนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดระบบของเราเป็นบล็อกคอเคลียร์สนะครับหรืออีกในยะหนึ่งนะครับใช้การบล็อกในการปฏิเสธนะครับในการปฏิเสธการใช้ของยูเซอร์ในกรณีนี้นะครับเราจะใช้ฉาดที่เราเรียกว่าเออร์แลง B เราจะถือว่ามันเป็นระบบที่เราเรียกว่าเออร์แลง B นะครับเออร์แลง B เนี่ยนะครับมันคือระบบซึ่งนะครับระบบซึ่งเวลาปฏิเสธนะครับผู้ใช้รายใหม่หลังจากนะครับช่องสัญญาณหรือทรัพยากรเต็มเนี่ย
จะนะครับปฏิเสธโดยการนะครับไม่ให้ผู้ใช้รายใหม่นั้นเข้ามาใช้โดยการเตะออกหรือใช้โดยวิธี blocking นะครับซึ่งแน่นอนว่าระบบนี้ใช้แพร่หลายแล้วใช้อย่างมากในระบบ cellular system นะครับหรือระบบmobile system นะครับฉะนั้นเนี่ยแทนที่ว่าเราจะแก้สมการแบบนี้นะครับเรามีวิธีง่ายกว่านั้นโดยการใช้ Erlang chart นะครับซึ่ง Erlang chart เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่านะครับ Erlang chart เนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับพารามิเตอร์นะครับของErlang chart เนี่ยจะประกอบไปด้วยแกน y นะครับจะเป็นความน่าจะเป็นนะครับของการบล็อกนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้คือความน่าจะเป็นนะครับในแนวสแปนในแนวแกนนี้นะครับสแปนในแนวแกนนี้นะครับขนาดเดียวกันนะครับในแนวแกนนอนนะครับถ้าเกิดเป็นแนวในแนวแกนนอนข้างบนนะครับมันจะมีกราฟนะครับจะมีกราฟนะครับของจำนวนช่องสัญญาณอันนี้คือแทนจำนวนช่องสัญญาณนะครับแทนจำนวนช่องสัญญาณเนี่ยไล่ตั้งแต่มีจำนวนช่องสัญญาณ1ไปจนถึงจำนวนช่องสัญญาณที่100ฉะนั้นเนี่ยแกน y เนี่ยตัวนี้จะบอกว่านะครับจะบอกว่าคุณภาพการให้บริการที่เราสามารถจะให้บนพื้นฐานของระบบทรังของเรานี้มีค่าเท่าไหร่จากตัวอย่างนะครับถ้าเกิดนะครับ 0.02 นะครับ 0.02 ก็คือตัวนี้นะครับ 0.02 แล้วจำนวนช่องสัญญาณนะครับจำนวนช่องสัญญาณคือ5ถูกไหมครับวีง่ายก็คือเราก็จะมาดูที่กราฟตัวนี้เลย5เห็นไหมครับอันนี้คือ5ช่องสัญญาณทีนี้ 0.02 เวลาเราลากเนี่ยครับเวลาเราดู Erlang chart เนี่ยนะครับเขาทำมาแล้วจริงๆกราฟตัวนี้ก็คือมาจากพลอตมาจากไอตัวสูตรตัวนี้นะครับความน่าจะเป็นของ blocking นี่แหละครับนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเราก็จะสามารถที่จะลากมานี้ได้นะครับเราลากมาเสร็จปุ๊บนะครับเราจะพบว่านะครับอันนี้คือช่องสัญญาณนี้พอเราลากจากแกนนอนนะครับมาตัดกับไอเส้นของช่องสัญญาณที่มันเท่ากับ5นะครับเราก็ลากลงมานะครับเราจะสามารถที่จะอ่านนะครับจำนวน traffic intensity ทั้งหมดที่ระบบ trunk สามารถที่ให้บริการภายใต้กับ GOS เท่ากับ 0.2 ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอ่านได้นะครับ2อ่ะสมมุติเราอ่านได้2นะครับไอ้ตัวนี้คือ A ใหญ่ทั้งหมดคือ traffic intensity ทั้งก้อนนะครับที่ระบบสามารถให้บริการได้เสร็จแล้วเนี่ยในแต่ละคน user ในแต่ละคนเท่ากับใช้intensity เท่าไหร่ 0.1 นะครับฉะนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า A เท่ากับ U คูณด้วย AU จากสูตรนี้นะครับu คูณด้วย au นะฮะตะกี้เราหา a มาได้จาก Erlang chart Erlang chart เนี่ยไอตัว a ตัวเนี้ยจะอยู่จะสามารถอ่านได้ในแนวแกนนี้นะครับ Erlang chart aa ตัวเนี้ย a ตัว traffic ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่นะครับจะอยู่ที่แนวนี้นะครับส่วนนะครับไอแนวนี้คือแนวแกนตั้งคือ gos นะครับแต่ละเส้นคือจำนวนช่องสัญญาณแต่นั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ A ที่เราหามาได้คือ2เท่ากับ U คูณด้วย 0.1 ฉะนั้น U ก็เท่ากับ2หารด้วย 0.1 ก็เท่ากับ20เราตอบได้เลย U เท่ากับ20คนจะเห็นได้ว่าลองเปรียบเทียบดูนะครับจะเห็นได้ว่าการใช้ Erlang chart ในกรณีนี้เราพิจารณาระบบซึ่งเป็นระบบบล็อกนะครับที่เราเรียกมันว่าระบบบล็อกคอเคลียร์นะครับระบบบล็อกคอเคลียร์เราจะเห็นได้ว่าระบบบล็อกตัวนี้นะครับระบบบล็อกตัวนี้การใช้ Erlang B chart เนี่ยในการหานะครับพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยง่ายกว่าการนะครับจัดการปัญหาผ่านทางการแก้สมการเยอะมากนะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถหาอยู่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแก้สมการโพลิโนเมียลนะครับ
โอเคครับเดี๋ยวอันนี้คือเนื้อหาแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการดูตัวอย่างทำโจทย์ของเกี่ยวกับ Erlang B นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับ